เกิดขึ้นเมื่อผมไปที่บ้านเขาโทรไปที่บ้านว่าไม่รับก็ผมเป็นห่วงเขาว่าจะเป็นอะไรผมก็ไปที่บ้านพอไปถึงเขาก็ปัดทำยกขอเลยพอรุ่งขึ้นเช้าจากวันที่มาขอเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาขอแล้วรุ่งขึ้นเช้าผมก็ทำด้วยความโมโหบรรดาโทสะครับแล้วก็ที่ยิงนอกจากยิงแฟนแล้วที่ยิงตากับยายนี่เพราะอะไรครับตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องผมทำโมโหบันดาลโทสะคือผมไม่รู้เรื่องมืดหมดเลยครับตอนนั้นข้าวเหมือนก้อนมีมทำเหมือนข้าวเปลืองเดี๋ยวพวกมึงอยู่ไหน